คนเราซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นจิตของคนเรายังมีความหลงยังมีความไม่รู้ซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นทั้งร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำภายในจิตเมื่อบุคคลทั้งหลายหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุขในลาภยศเสริญก็จะหลงไปกับความสุขไปในโลกนี้ความสุขต่างๆก็ปกปิดจิตใจให้ไม่ได้เห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้เห็นความทุกข์ไปในจิตใจชัดเจนจึงหลงเพลิดเพลินอยู่ในภพในชาติอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อพวกเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือแสวงหาพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราต้องรู้ถึงความจริงว่าเรามาปฏิบัติกันเพื่ออะไรเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราแต่เราก็ต้องรู้จักหน้าตาของกิเลสกิเลสตัณหาหรือความโลภซึ่งครอบงำจิตใจของเรามันก็เห็นได้ง่ายถ้าเราไม่หลงไปกับอารมณ์นั้นถ้าจิตเราหลงไปกับอารมณ์ความโลภมันก็ดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สุดแต่เมื่อเราทั้งหลายเข้ามาบวชมาประพฤติบัติก็ทำให้เราไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ถึงแม้ว่าเหตุตัณหายังมีภายในจิตใจเราก็ตามแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะละความโลภให้น้อยลงไปหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราเราจึงเข้ามาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเราในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่ต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เห็นว่าอารมณ์ความโกรธเป็นทุกข์และถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะละความโกรธลากความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราแล้วเมื่อเราเผลอสติเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเราไม่รีบละออกไปจากจิตใจของเราเราก็เก็บไว้ฝังไว้ในจิตใจของเราผูกไว้ให้แน่นหนาเรียกว่าผูกโกรธเมื่อเราผูกอารมณ์ความโกรธไว้ก็ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทโดยไม่รู้ตัวภายในจิตใจของตัวเองเพราะกิเลสก็ปกปิดจิตใจของเราความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจึงก่อให้เกิดทิฏฐิมานะความเห็นผิดเมื่อความหลงครอบงำจิตเกิดความไม่พอใจกันแม้นเพียงเล็กๆน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่เก็บไว้จนอารมณ์แปรเปลี่ยนไปเป็นความอาฆาตพยาบาทหรือผูกโกรธไว้โดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือกิเลสแต่แล้วเมื่อเราไม่เห็นว่า
อารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสเพราะกิเลสนั้นพองตัวถือตัวถือตนก็ยิ่งหลงไปกับอารมณ์นั้นๆก่อให้เกิดทิฏฐิมานะและเมื่อขาดสติก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจความคิดไปตามอำนาจอารมณ์ก็กระทบกระทั่งกันทางวาจาในทางโลกเขาเมื่อขาดสติบางทีก็กระทบกระทั่งทางวาจาหรือกระทบกระทั่งทางร่างกายเลยทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันนี่พระเราควรที่จะควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ให้ดีเขาจึงให้สำรวมร่างกายให้สงบสำรวมวาจาเราให้สงบด้วยศีลหรือด้วยธรรมวินัยการประพฤติบัตินั้นต้องเป็นผู้ซึ่งพูดน้อยพูดแต่พอดีพูดแต่สิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าพูดมากก็ฟุ้งซ่านพูดขาดสติก็เกิดการกระทบกระทั่งกันความเห็นไม่ตรงกันก็ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวเองแต่ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสเพราะจริงๆจิตเราไม่รู้ว่าอะไรคือกิเลสเรารู้ว่าความโกรธคือกิเลสแต่เมื่อถึงเวลาเราโกรธถึงเวลาเราไม่ชอบใจเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสกิเลสก็แสดงตัวในจิตใจของเราแสดงความเป็นใหญ่กิเลสก็ควบคุมมาทั้งวาจาในการพูดก็พูดไปตามกิเลสหรือการกระทำทางกายก็ทำไปตามกิเลสคือแพ้กิเลสหมดถ้าไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันแต่เราเหมือนรู้ทุกๆคนว่าความโลภเป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความยินดีในกามเป็นทั้งหลายเป็นกิเลสแต่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็ลืมเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดสติขาดปัญญาที่คุมจิตฉะนั้นโดยเฉพาะพระเนรเราการเข้ามาประพฤติบัตินั้นเรื่องของศีลสำคัญที่ควบคุมกายวาจาให้สงบเรื่องการพูดจาเนี่ยเราต้องควบคุมให้ได้พูดแต่วาจาที่ดีไม่ส่อเสียดกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดกระทบกระทั่งกันเนี่ยเพราะจิตใจของแต่ละบุคคลก็มีความโลภความโกรธความทุกข์ครอบงำจิตใจมากเพียงพอแล้วจะละความทุกข์ในจิตใจของตัวเองก็ยากลำบากเหลือเกินแล้วถ้าเพื่อนสาธมิกพูดจาให้กระทบกระทั่งกันมันก็ยิ่งก่อให้เกิดความทุกข์ความเสียดแทงของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นกิเลสเนี่ยเราคิดว่าจะประพฤติบัติเพื่อละกิเลสแต่กิเลสยังหยาบถ้าเราไม่เห็นเราก็ละไม่ได้เรารู้ว่าความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นกิเลสแต่เราไม่เห็นพอกิเลสเกิดขึ้นเราไม่เห็นแม้นความโลภเป็นกิเลสอย่างหยาบเราคิดว่าเราเป็นผู้ซึ่งไม่มีความโลภเพราะเราออกบวชอาศัยบริขาร8อาศัยมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากญาติโยมทั้งหลายเราคิดว่าเราไม่มีความโลภแต่กิเลสตัณหาก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าเราควบคุมไม่ดีก็ออกไปทางสิ่งที่เราใช้สอยนี่แหละทั้งทางบริขาร8หรือว่าอาหารการกบฉันผ้านุ่งผ้าอาศัยจีวรเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะยารักษาโรคมันก็ออกไปทางนี้แต่เราก็ไม่รู้บางทีอยากได้มากอยากได้ของดีอยากไม่รู้จักพอนั้นคือความอยากกิเลสที่ออกไปในส่วนที่เราเกี่ยวข้องอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้จักประมาณกิเลสก็แผ่ซ่านไปในการใช้สอยไม่รู้จักประมาณนี่ครูบาอาจารย์จึงวางระเบียบไว้ก็เพื่อขูดเกากิเลสช่วยอีกทางเช่นสำนักเราการใช้จีวรเครื่องนุ่งห่มเนี่ยง่ายๆอันนี้ก็เป็นเครื่องขูดเกาถ้าไม่มีการผ้าจีวรยังไม่ขาดยังไม่ปะ 3-4 แผล 4-5 แผลนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้คือการฝึก
นี่ถ้าเราไม่ควบคุมพอเราผ้าเริ่มใช้มาพอสมควรมีผ้าใหม่เราก็อยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยมีผ้าใหม่เราก็อยากเปลี่ยนอยากใช้ของมันใหม่นั่นเป็นกิเลสเราก็ไม่รู้ผ้าเก่ายังไม่ได้เก่าอะไรมากอย่างนี้ลักษณะของความโลภนี่ไม่ใช่ว่าต้องแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวมันออกมาทางปัจจัยทั้งสี่ก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักความมักน้อยสันโดษรู้จักพอประมาณมันก็จะออกไปความโกรธความไม่พอใจก็เหมือนกันเราตั้งใจจะละไม่ใช่เหรอตั้งใจจะทำลายความโกรธความไม่พอใจไม่ใช่กันเลยทำไมเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำไมเราไม่หาทางละไม่หาทางทำลายในความจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านก็เลยทรงได้ตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธตอบชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่เท่ากับชนะใจตนเองความจริงทุกๆคนการฝึกในการละความโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบแล้วเก็บความไม่ชอบฝังไว้ในใจเรามันก็กลายเป็นการผูกโกรธโดยไม่รู้ตัวอันนี้แหละคือความอาฆาตพยาบาทแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสหรือเราไม่รู้จักจริงๆแล้วความจริงการอยู่ร่วมกันการพูดอะไรก็สำรวมวาจาถ้าทุกคนเนี่ยตั้งใจว่าถ้าเพื่อนสัตมิกพูดอะไรหรือกระทำอะไรที่เราไม่ถูกใจการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตั้งรับคือว่าถ้าได้ยินได้เห็นว่าเพื่อนสัตมิตรพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจเราการปฏิบัติเนี่ยเราต้องรักษาใจเราว่าทำยังไงจึงจะไม่ให้เกิดความโกรธทำยังไงจึงจะไม่ให้เกิดความไม่พอใจหน้าที่ของแต่ละคนเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกคนถ้าสำรวมระวังการกระทบกระทั่งกันก็มีน้อยแล้วถ้าทุกคนตั้งใจว่าจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะละบางครั้งการกระทบกระทั่งกันหรือความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีดูว่าเราบวชมาได้นานหรือไม่นานถ้าเราไปบัดก้าวหน้าขนาดไหนเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเราต่อสู้กับอารมณ์ชนะอารมณ์ได้ไหมชนะกิเลสได้ไหมถ้าเราชนะไม่ได้มันก็แพ้พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพอตอบใครทำอะไรมาเราไม่โกรธสักอย่างถึงแม้มีความโกรธเราก็ละให้เร็วที่สุดมันก็ดับไปตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะดับอารมณ์นั้นได้แล้วมันก็จะกลายเป็นการผูกโกรธขึ้นมาเก็บไว้สะสมขึ้นมาจนเกิดความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแล้วก็จนอดทนไม่ได้ก็ออกมาทางวาจานี่นักปฏิบัติไม่ควรให้เกิดขึ้นทางวาจาก็ดีการพูดก็อย่าพูดคำที่ไม่เหมาะสมคำที่ไม่ควรที่ฆราวาสเขาใช้กันเป็นพระต้องสำรวมพูดแต่วาจาที่ดีและต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทุกคนมีกิเลสเหมือนกันหมดแต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่กระทำไม่พูดนี่เราต้องรู้จักเป้าหมายว่าจะทำลายกิเลสก็ต้องตั้งใจทำลายจะละกิเลสก็ต้องตั้งใจละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทิฏฐิมานะที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราเพราะเราไม่ได้พิจารณาร่างกายกันหรือพิจารณาแต่น้อยพิจารณาไม่เห็นหรือพิจารณาไม่บ่อยจึงทำให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นนี่ศีลไม่ว่าจะอยู่ในเพศฆราวาสหรืออยู่ในเพศพระภิกษุสามเณรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่จะควบคุมร่างกายและควบคุมวาจาให้สงบมันเป็นเรื่องที่จะสำรวมกายและวาจาให้สงบ
เพราะถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมกายวาจาและจิตใจของแต่ละบุคคลแล้วกิเลสในจิตจะมีอำนาจมากกิเลสตัณหาที่มีในจิตก็ครอบงำจิตทำให้มีความโลภไม่มีที่สุดทำให้มีความโกรธไม่มีที่สุดจงออกมาทางวาจาหรือออกมาทางการกระทำในโลกจึงมีความสับสนมีความวุ่นวายแข่งแย่งชิงดีกันเพราะกิเลสตัณหาครอบงำภายในจิตจึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองต่อครอบครัวและสังคมเพราะไม่มีอะไรจะคุมเมื่อบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่พากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่พุทธเจ้าชี้ทางตรงที่สุดว่าเราจะควบคุมกายวาจาและจิตใจเราได้อย่างไรเราจะต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรเราจะชนะกิเลสได้อย่างไรท่านจึงให้มาควบคุมกายวาจาให้สงบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีและควบคุมจิตให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อเราล็อกไว้ควบคุมไว้ให้แน่นหนามั่นคงกิเลสก็ไม่สามารถที่จะออกมาทางการกระทำทางร่างกายได้กิเลสก็ไม่สามารถที่ออกมาทางการพูดได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อเราคุมกิเลสไม่ได้ขาดสติมันก็ออกมาทางกายบ้างออกมาทางวาจาบ้างแค่นั้นแหละการทดสอบว่าเราผ่านไหมเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเราคุมวาจาได้ไหมเราคุมการกระทำได้ไหมถ้าคุมไม่ได้ก็เท่ากับเราแพ้นะแพ้กิเลสแต่เราก็นึกว่าเราชนะเพราะเรามีทิฏฐิมานะเต็มที่ของเราเราก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่ไม่อายอะไรนะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนพระตาทั้งโลกเมื่อเห็นช้างเท่าหนูถ้าเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเนี่ยถ้าเราสำรวมกายวาจาด้วยการรักษาศีลมันก็ระงับสงบจิตไม่สงบก็บำเพ็ญสมาธิเพราะหน้าที่ของพระเนรคือการงานโดยตรงเลยคือการนั่งสมาธิเดินยังคงมีเวลาว่างก็ทำการงานของเรานั่งสมาธิเดินยังคงทำให้มากเจริญให้มากและไม่ใช่ว่าเราจะเสริมสร้างกำลังของสติเฉพาะในยบทนั่งหรือเสริมสร้างกำลังของสติเฉพาะในยบทเดินยังคงอันนั้นไม่ใช่ถูกในระดับหนึ่งแต่ยังน้อยไปเราต้องมีสติตั้งแต่ตื่นนอนนู่นตื่นจากจำวัดจะตื่นตีสองตีสามก็ตั้งสติขึ้นมาทำสติตั้งแต่ตื่นทุกขณะจิตนั่นจะเผลอสติไปก็เรื่องของการเผลอเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ฝึกใหม่หรือเก่าแต่เราพยายามตั้งสติและระลึกรู้อยู่ณปัจจุบันถ้าตั้งไม่ได้เราก็กำหนดกรรมฐานกรรมฐานบริกรรมภาวนาให้สติสมาธิแนบแน่นอยู่ที่จิตในทุกเรียบทนอกจากเรียบทนั่งสมาธิเดินกลมแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามมีสติที่จะเฝ้าดูจิตเพราะว่าจิตนี้เป็นแหล่งกำเนิดของกิเลสตัณหาทั้งความคิดที่ดีก็เกิดขึ้นที่จิตทั้งความคิดที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นที่จิตเราจะทำลายกิเลสก็ต้องทำลายรังของกิเลสซึ่งอาศัยอยู่ในจิตซึ่งจิตเป็นอวิชชาเป็นความหลงเป็นกิเลสตัณหา สติต้องตามดูจิตเพราะกิเลสออกมาจากจิตเมื่อเรานั่งสมาธิบ่อยๆเดินยังกรมบ่อยๆความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงความคิดที่ไม่ดีก็น้อยลงจะมีความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาสติก็เห็นเพราะสติสมาธิแนบแน่นอยู่ที่จิตเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดออกมาจากจิตเมื่อสติเห็นความคิดที่ไม่ดีมันก็มีปัญญาที่จะพิจารณาละ
พราะเราจดจ้องหาทางทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตกิเลสอย่างหยาบคือความโลภเราก็มีสติเห็นมีปัญญาพิจารณาละกิเลสอย่างหยาบคือความโกรธคือความไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติเฝ้าดูจิตมันก็เห็นอารมณ์เรื่องการมีจิตซึ่งเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาพิจารณาละทำลายละให้จิตว่างจากอารมณ์ที่มันละเอียดหน่อยก็คือความพอใจความไม่พอใจเบาลงหน่อยจากอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราทรงสติทรงสมาธิก็เห็นอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นก็เห็นอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นเมื่อเรามีสติเห็นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจก็ปล่อยวางอารมณ์ก็ดับเห็นความไม่พอใจแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจอารมณ์ก็ดับสติก็กลับมาอยู่ณปัจจุบันการละลมการละกิเลสมันก็ต้องใช้สติปัญญานี่แหละเฝ้าดูจิตและพิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่สติปัญญาจะมีกำลังที่จะพิจารณาหาอุบายที่จะละอารมณ์ละกิเลสได้ก็ต่อเมื่อมีศีลสนับสนุนเป็นพื้นฐานมีสมาธิสนับสนุนจึงก่อให้เกิดสติปัญญาแล้วเมื่อเราบำเพ็ญศีลคือทำประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยควบคุมกายวาจาอย่างแน่นหนาแล้วกิเลสก็ไม่ออกมาทางกายทางวาจาหรอกเมื่อเราทำสมาธิควบคุมจิตมันแน่นหนาแล้วกิเลสมันเล็ดลอดออกมาจากจิตสติปัญญาก็ทำลายทุกๆขณะจิตมันจะเหลืออะไรอ่ะมันโผล่มาก็ทำลายเพราะสติเราเฝ้าดูจิตในยบททั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรมีสติกำกับจิตของเราไปตลอดทุกขณะจิตพูดว่าทุกขณะจิตแต่เราทุกคนก็ยังทำไม่ได้หรอกแต่ให้มีสติอยู่กับจิตเท่าที่ทำได้เมื่อเผลอสติเราก็พยายามที่กำหนดสติให้เป็นสมาธิขึ้นมาตัดอารมณ์ตัดความคิดอยู่เสมอเป็นการเสริมสร้างสติให้ต่อเนื่องและสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีเวลาว่างก็บำเพ็ญสมาธิในยบทนั่งสมาธิให้ตั้งใจทำให้มันต่อเนื่องนั่งสมาธิมันก็สำรวมกายก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติมันก็ต่อเนื่องให้ดีสมาธิย่อมเกิดขึ้นหรืออยู่ในยบทเดินจงกรมในฐานที่ที่สงบสงัดตามกุฏิเสนาสนะที่เราอยู่โดยลำพังมันก็สงบสงัดทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราอยู่กุฏิของเราจะเดินจงกรมจิตก็สงบจะนั่งสมาธิจิตก็สงบเพราะมันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกำหนดสติทำสมาธิภาวนาไปมันไม่สงบเราก็เดินสลับกับนั่งทำไปเรื่อยเดี๋ยวจิตมันก็สงบถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรเมื่อจิตสงบมีปิติมีความสุขมีเบขาของสมาธิจิตทรงสมาธิเมื่อออกจากเหยียบทนั่งสมาธิออกจากเหยียบทเดินกรมก็ทรงสมาธิในเหยียบททั่วไปแล้วสติก็แนบแน่นอยู่ที่จิตคอยเฝ้าดูจิตเพราะว่าตั้งใจจะทำลายกิเลสในจิตไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นแม้จะเกิดขึ้นก็ตามแต่เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันเห็นกิเลสเราก็พิจารณาละไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมมีความมักน้อยสันโดษกิเลสตัณหาก็สงบตัวลงถึงแม้ยังมีอยู่ในจิตเราก็ตามเพราะฉันไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ก่อมารบกวนจิตใจของเรามีทุดงควัตเป็นเครื่องขุดเกากิเลสในการที่จะสำรวมในการใช้สอยปัจจัยทั้งสี่
มันก็ภาวนาก็ไม่ต้องห่วงอะไรจริงๆการภาวนาครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านไม่ห่วงอะไรเลยไม่กังวลอะไรมีความกังวลก็ตัดออกไปหมดและไม่ห่วงอะไรแม้แต่ชีวิตของตัวเองไปอยู่ในฐานที่สะพึงกลัวก็ตามก็ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็เพื่อต้องการรู้ธรรมเป็นธรรมต้องการให้จิตเป็นธรรมนี่ความโลภกิเลสตัณหาไม่ควรให้เกิดขึ้นต้องระมัดระวังพิจารณาให้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปัจจัยสี่ทั้งหลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟคนผู้อาศัยก็เป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟจิตมันก็เป็นอุเบกขาไม่เกิดความยินดียินร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่จิตก็สงบเย็นเพราะไม่มีความฟุ้งคิดฟุ้งซ่านในความโลภความโกรธความไม่พอใจก็ฝึกเจริญเมตตาทุกๆวันเมตตาต่อเพื่อนสัตว์มิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในจิตเมื่อกระทบอารมณ์กันการพูดคุยกันก็สามารถมีสติรู้เท่าทันมีสมาธิอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มีปัญญาที่จะดับอารมณ์ในขนาดนั้นไม่ปล่อยให้ออกมาทางวาจาเนี่ยผู้ที่ทันต่ออารมณ์เขาทำแบบนั้นแต่เราชอบจะเก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์มันก็เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมากิเลสก็ครอบงำก็เป็นใหญ่อยู่ในจิตใจเรานี่แหละแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสเพราะเราคิดเราหลงเป็นตัวเป็นตนก็เลยมีการขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนั่นความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากลำบากเลยถ้าเรามุ่งที่จะละใครจะพูดอะไรเราก็จะไม่โกรธใครจะทำอะไรเราก็ไม่โกรธถ้าเราตั้งใจแบบนี้แม้ความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับได้เพราะเราไม่ต่อสู้กับใครเราจะต่อสู้ใจตัวเองเราจะชนะจิตเจ้าของนี่แหละความจริงถ้าไม่มีคนพูดหรือการกระทำที่ขัดแย้งในจิตใจของแต่ละบุคคลเราก็จะเห็นกิเลสเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันยังมีอยู่มากน้อยขนาดไหนนี่เป็นเครื่องทดสอบนี่บางคนไปอยู่ตามป่าบนเขาในถ้ำที่สงบเงียบก็นึกว่าไม่มีกิเลสออกไปสู่สังคมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจนั่นแหละมันเพิ่งจะรู้จักว่ากิเลสมันถูกระงับหรือยังถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่เงียบก็ไม่รู้หรอกว่ากิเลสมันมากหรือน้อยหมดหรือไม่หมดเนี่ยบางทีไม่รู้เท่าทันนั่นถือว่าการอยู่รวมกันนี่แหละการกระทบทั้งกันนี่คือการสร้างบารมีถ้าบางท่านใครจะทำอะไรก็ไม่โกรธฝึกแม้มีกิเลสก็จะพยายามไม่โกรธไม่ตอบโต้นั่นแหละการฝึกมันต้องฝึกแบบนั้นฝึกที่จะละฝึกที่ทำลายนี่ถ้าเราไปตอบโต้ทางการกระทำทางวาจาก็เราก็แพ้เราก็แพ้กิเลสเราไม่ได้ตั้งใจจะละกิเลสถ้าละกิเลสเราก็อดทนแล้วก็หาไปเป็นอุบายปัญญาดับให้เร็วที่สุดถ้าไม่ดับอารมณ์ในจิตใจของเรามันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาออกมาทางวาจาและการกระทำทางกายเป็นอย่างนี้เมื่อคนละความโกรธเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆความโกรธเกิดขึ้นก็ละนี่มันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงและต้นตอที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็คือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้แหละเราก็มาทำลายแหล่งผลิตอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมาทำลายโรงงานแล้วก็มาพิจารณากายในกายเมื่อบำเพ็ญสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิทรงสมาธิมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากลมพิจารณากายในกายฝึกซ้อมพิจารณามรณานุสติก็เห็นความเกิดขึ้นและมีความแตกต่างที่สุดพิจารณาการ32พิจารณาผมไม่เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาหนังไม่เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาฟันพิจารณาเล็บพิจารณากระดูกพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายก็พิจารณาอยากพิจารณาส่วนไหนก็พิจารณา
ช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังก็ต้องกลับมาทำสมาธิถ้าสมาธิทรงตัวสติปัญญามีกำลังก็จะเห็นในจิตพิจารณาผมก็เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาหนังก็เห็นเป็นปฏิคูณก็ปล่อยวางเท่านั้นแหละเมื่อปล่อยวางจิตก็เป็นเบขาถ้าจิตเกิดกิเลสตัณหาเกิดความยินดีในรูปก็พิจารณาบ่อยๆทั้งรูปภายนอกหรือรูปภายในคือร่างกายตนเนี่ยสติปัญญาก็ต้องฝึกซ้อมในการพิจารณามันก็ค่อยๆปล่อยวางไปถ้าหนักพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือมีนิมิตสุภาพกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาไปเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นซากศพเป็นโครงกระดูกเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นซากศพกำหนดดูตัวเองเป็นซากศพเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็กำหนดไปสิฝึกซ้อมพิจารณาไปใหม่ๆอาจจะไม่เห็นพิจารณาไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นในจิตเมื่อเห็นก็ปล่อยวางเมื่อจิตมันเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ปล่อยวางก็เป็นอุเบกขาความยินดีกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดที่เกิดเพราะจิตไปหลงในรูปหลงไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วกิเลสก็ปรุงแต่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเพราะไม่ได้พิจารณากายในกายตนหรือร่างกายบุคคลอื่นมันก็ไม่สามารถปล่อยวางได้ทางกิเลสเป็นแบบนั้นมีแต่เพิ่มกิเลสตัณหาไปเพราะไม่เคยได้พิจารณาแต่เฉพาะพระเราเนี่ยต้องพิจารณาเป็นประจำจะพิจารณาสภาพฐานก็พิจารณาให้มันแตกสลายลงไปจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายคนอื่นเห็นก็พิจารณาเลยเมื่อเราอยู่กุฏิไม่มีรูปภายนอกเราก็พิจารณากายในกายตนยกขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆทุกๆวันพิจารณาให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ถ้าจิตเห็นมันก็เป็นเบขาก็จิตก็เป็นกลางต้องการตรงนั้นแหละต้องการละความพอใจและความไม่พอใจทำจิตให้เป็นกลางเป็นเบขาต้องทำจิตให้ว่างอยู่เสมอถ้าจิตไม่ว่างก็ไปยึดกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจถ้าสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็วางหมดแล้วก็เข้าสู่ความว่างเมื่อจิตเป็นเบขาจิตก็สงบเยือกเย็นเพราะไม่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายที่เผาจิตอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงเราดับกันหรือยังดับไฟในใจหรือยังดับความโลภให้มันน้อยลงหรือยังดับความโกรธให้มันน้อยลงหรือยังดับความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงหรือยังในการต่อสู้กับกิเลสในจิตใจเจ้าของเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับคนอื่นถ้าไม่ทันกิเลสมันออกมาทางวาจาทางการกระทำมันไปไกลกิเลสมันครอบงำความหลงเป็นแบบนั้นรู้ไม่เท่าทันมันหลงไปก็ไม่รู้ถ้าสติเฝ้าอยู่ที่จิตมันก็เห็นกิเลสแล้วก็ละกิเลสไปเรื่อยๆละความโลภมันน้อยลงไปละความโกรธมันน้อยลงไปละความทุกข์น้อยลงไปละความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนน้อยลงไปจิตมันก็เบาก็สบายสงบเยือกเย็นถ้าละความโลภความโกรธความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนได้น้อยลงไปความสงบที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นความสุขที่แท้จริงมันจะปรากฏขึ้นเพราะกิเลสบรรเทาบางลงจนจิตมันดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้นั่นแหละถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความยินดีในกามทั้งหลายจิตมันเลยสงบเยือกเย็นนี่คือการดับกิเลสมันเกิดจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์และใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายเมื่อวางกายมันก็วางอารมณ์ก็ดับเมื่อความโลภไม่ปรากฏขึ้น
ความโกรธไม่ปรากฏขึ้นความยินดีกามทั้งหลายไม่ปรากฏขึ้นก็คิดดูใจมันก็สงบเยือกเย็นใจมันก็สงบเยือกเย็นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมันนะเพราะมันไม่มีความโลภเผาจิตไม่มีความโกรธเผาจิตไม่มีความยินดีกามทั้งหลายเผาล้นจิตจิตมันก็สงบเยือกเย็นไม่มีความร้อนปรากฏขึ้นจิตมันก็เย็นสบายสงบเยือกเย็นว่างจากลมไม่มีเรื่องเศร้าหมองมาเผาจิตส่วนความหลงส่วนละเอียดที่จิตมันจะหลงเรื่องละเอียดแล้วกิเลสอย่างหยาบเรายังละกันไม่ได้แล้วกิเลสอย่างละเอียดจะไปต่อสู้กับมันได้อย่างไรความหลงส่วนละเอียดที่ยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตนั่นแหละมันละยากที่สุดฉะนั้นตรงนั้นเป็นหน้าที่ของอรหัตตมรรคเท่านั้นแหละปุถุชนไม่สามารถไปเผชิญหน้าได้หน้าที่จะพิจารณาเวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณจิตนะโสดาบันก็ยังไม่ใช่คู่ต่อกรสกิทาคามีก็ยังไม่ใช่คู่ต่อกรอนาคามีมรรคก็ไม่ใช่คู่ต่อกรต้องอนาคามีผลแล้วจนถึงอรหัตตมรรคจึงจะไปลมลันฟันตูพันตูต่อสู้กับกิเลสภายในจิตส่วนละเอียดมันไม่ใช่นึกเอาเวทนาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปสัญญาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปวิญญาณเกิดมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่นึกคิดเอาเท่านั้นมันต้องเห็นในจิตมันไม่ใช่ความคิดแต่มีสติเห็นความเกิดดับสติปัญญาละเอียดกิเลสที่มันละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยมันดับไปเฉยสติปัญญาเฉยๆไม่ใช่ต้องตามค้นคว้าในจิตนั่นแหละเข้าไปค้นคว้าดูมันจะเห็นอาการของจิตที่กระเพื่อมขึ้นความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงจิตเป็นรูปฌานรูปฌานก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้เกิดดับมันก็เห็นถี่ไปเรื่อยสติปัญญารู้เท่าทันไปเรื่อยความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่จิตเกิดแล้วก็ดับวิญญาณการรู้เกิดก็ดับมันซ้อนกันอยู่แค่อารมณ์เรายังแกะอารมณ์ไม่ได้ละอารมณ์ไม่ได้ละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ได้เราจะปล่อยวางจิตส่วนละเอียดพิจารณาธรรมส่วนละเอียดมันก็เป็นไปได้ยากเพราะจิตนั้นแนบแน่นอยู่กับความสงบเยือกเย็นแยกกันไม่ออกเพราะจิตแนบแน่นอยู่กับความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตเพราะจิตหลงสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆว่าเป็นจิตว่าสติปัญญาซึ่งว่าสังขารที่นึกคิดปรุงแต่งที่ต่อสู้กิเลสมาทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นและท่ามกลางเราก็คิดว่าเป็นจิตสุดท้ายแล้วความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่จิตความจำการรับรู้ต่างๆที่เราคิดว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตมันจึงจะเหลือความว่างถ้าจิตมันเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจมันจึงจะดับเพราะจิตไม่ต่อเนื่องไม่สืบต่อไปกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็อยู่ส่วนรูปเกิดขึ้นก็ดับไปร่างกายทุกคนเดี๋ยวก็ดับเกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่ใช่จิตเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเกิดขึ้นก็ดับไปมันเป็นเพียงอาการของจิตความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปไม่ใช่จิตความคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีจะปรุงแต่งดีก็ไม่ใช่จิตเนี่ยมันงงนะครูบาอาจารย์บางท่านที่กล่าวงงไก่ตาแตกมาเจอตรงนี้ถึงว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตเราก็คิดว่าสิ่งที่คิดมันออกมาจากจิตแล้วก็เป็นจิตถ้าไม่ใช่จิตแล้วอะไรจะเป็นจิตก็เราคิดมาตลอดกี่ภพกี่ชาติในเบวันชาติก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำลายล้างกิเลสความคิดที่ทำลายล้างกิเลสก็ไม่ใช่จิตเอาสิก็ยุ่งก็งงการรับรู้ต่างๆก็ไม่ใช่จิตเนี่ยจิตที่จะเป็นอิสระมันต้องเห็นละเอียดแล้วเห็นของเห็นด้วยจิตแล้วปล่อยวาง
จิตจึงไม่สืบต่อให้ก่อภพก่อชาติไปก็เลยเป็นจิตที่เป็นอิสระจิตนี้จึงไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จิตคนทั้งหลายในโลกนี้รูปก็เราเวทนาก็เราสัญญาก็เราสังขารวิญญาณก็เราเนี่ยตรงนั้นเห็นได้ยากกิเลสยังหยาบเรายังละกันไม่ได้มันจะละกิเลสยังละเอียดก็หาก็ยิ่งยากเพราะนั้นต่อสู้กับกิเลสยังหยาบไปก่อนทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติอยู่กับจิตเฝ้าดูกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องบุคคลอื่นจริยาบุคคลอื่นเขาจะดีเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองก็เรื่องของเขาตัวเราสนใจเรื่องเราพอแล้วถ้าเราส่งจิตออกไปสนใจเรื่องคนอื่นมันก็เป็นเรื่องภาระกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเราฟุ้งซ่านเข้าไปจิตใจมากมายเหลือเกินมันก็จะปกปิดไม่ให้เราเห็นแม้แต่กิเลสตัณหาในจิตเราเราก็ไม่เห็นเพราะเราสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นอย่าไปสนใจทุกคนมีกิเลสเหมือนกันหมดแล้วทุกคนต้องแก้กิเลสในใจตัวเองถ้าเขาไม่แก้กิเลสในใจเขาก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ทำลายกิเลสในใจเราเท่านั้นแหละต้องมุ่งตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจจะซัดกับกิเลสจะทำลายกิเลสไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ของหมูถ้าหมูนะคนทั้งหลายโลกนี้พ้นทุกข์ไปหมดแล้วเนี่ยแม้แต่พระภิกษุสามเณรเข้ามาบรรชาสมบทในพุทธศาสนากี่แสนรูปหมื่นรูปจะบรรลุจะบรรลุมรรคผลทั้งรูปก็ยังหายากนี่มันไม่ใช่นั่นเคี่ยวกันหนักเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายถ้าไม่เอาจริงไม่ตั้งใจจริงมันต้องตั้งใจจริงเห็นกิเลสไม่ได้เห็นกิเลสต้องทำลายครูบาอาจารย์บางท่านจึงว่ากิเลสกับจิตนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องตายไปฝั่งหนึ่งกิเลสไม่ตายเราก็ตายเราไม่ตายกิเลสต้องตายเนี่ยบางท่านต่อสู้กันแบบนั้นเพราะนั้นกิเลสอย่างหยาบมันเห็นได้ชัดโผล่มาทำลายถ้าเราเก็บรักษาไว้ก็ขอให้เกิดกิเลสปัญหานั่นแหละเราก็ไม่เห็นนั่นมันอยู่กับกิเลสก็ไม่เห็นให้พากันตั้งใจประพฤติบัติอยู่ในสถานที่สงบสงัดในแต่ละแห่งสำรวมจิตใจให้อยู่สำรวมในศีลในพระปฏิโมกข์สำรวมในอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่จิตไม่ยินดีร้ายในรูปเสียงที่รสสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอสำรวมในการขบฉันฉันแต่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทำความเพียรในทุกๆวันเพื่อแผดเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้มันสิ้นไปจากจิตใจของเราอาลบความเพียรอยู่ทุกๆวันหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนพอมาตื่นขึ้นมาจากจำวัดก็ตั้งท่าสู้กิเลสเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อสู้กิเลสขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ทำความเพียรมีการที่ทำลายกิเลสต้องมีต้องเป็นปฏิทาลักษณะนี้ให้เราทั้งหลายพากันตั้งใจประพฤติบัติในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุ